พี่พศอานนท์จ้าโอ้ฟาดแซบเราก็นึกว่าตีกันแล้วงานนี้นะที่มีมหาเทวีเจ้าเนี่ยนะก็เป็นเรื่องราวเมามอยกันมาหลายละรอบคือที่ว่าเนี่ยคือแบบว่ามีการตัดเพาะถึง2พระนางด้วยกันเอาพูดกันตรงๆนะคะคนแรกคือแม่หญิงลีของเราเนี่ยนะคะหรือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะอีกคนนึงคือแม่สีตางค่ะตอนนั้นก็ฟาดกันไปในทำนองว่าอยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ปวดขมับมหาเทวีเจ้าโทรมาบอกจะไปทำตาเอาหนังหน้าที่ตกเอาหนังตาที่ตกเนี่ยขึ้นเพราะอยากสวยกันจังแล้วหนังตรูล่ะหน้าเปลี่ยนแน่ๆแค่นี้ยังสวยไม่พออีกเหรอปรงขับปรงเป็นเพราะโควิดแท้ๆไม่ได้ปิดกล้องสักทีตูต้องไปผ่าสมองแน่ๆเพราะเปลี่ยนบทไม่ทันดาราหน้าเปลี่ยนซึ่งเปิดใจกับเราใช่ไหมเปิดใจสิเปิดใจกับทีมข่าวตกมันว่าเข้าใจกับคนอยากจะสวยอ่ะแล้วเคยบอกทั้งคู่ไปแล้วด้วยว่าอย่าเพิ่งทำหน้านะให้หนังเนี่ยปิดกล้องก่อนเถอะเพราะทำหน้าออกมาแล้วอ่ะนะหอแต่แตกแหกโควิดอ่ะพอออกมาเมื่อไหร่ต่อเนื่องนะเพราะหน้านักแสดงมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิสลับไปสลับมาไม่คอนติเนียคนดูก็งงอะสิจะปรับเปลี่ยนบทใหม่ก็คือเสียเวลาพี่พศว่าอย่างนั้นนะพี่พศบอกว่าแม่หญิงลีเนี่ยยังดีโทรมาขออนุญาตฉันก่อนแต่ตอนเนี้ยผอมสวยก็เข้าใจว่ามีกีแล้วมีกีก็คือผ่าตัดแปลงเพศออกเป็นศัพท์ใหม่กีใช้เป็นอวัยวะเพศผู้หญิงที่แทนที่ออกอากาศได้อ่ะพี่หรือจะให้เปลี่ยนไหมไม่เป็นไรเอามีกีก็ได้เข้าใจว่ามีกีแล้วก็อยากจะสวยพร้อมให้เหมือนผู้หญิงส่วนแม่สีตางคนเนี้ยมาบอกกับพี่พศทีเดียวคือไปทำหน้ามาเสร็จหมดแล้วแต่พี่พศก็บอกแบบตรงๆเลยหน้าแม่สีตางทำมาแล้วแต่โชคดีไม่เปลี่ยนอะไรเยอะก็สบายใจพี่พศบอกว่าถึงจะทำหน้ามาสวยเก๋ขนาดไหนในเรื่องก็เล่นเป็นผีขายตลกอยู่ดีคือสวยไม่มีผลนั่นแหละความสวยไม่ได้เห็นแน่นอนคือเขาแต่งเป็นผีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาที่แต่งเอฟเฟกต์ก็ไม่เป็นผีอ่ะจะต่อให้หน้าสวยหน้าอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเล่นเป็นผีก็ยังโอเคนะก็ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าแต่งเนี่ยที่บอกว่าแต่งได้แล้วเอฟเฟกต์ได้แล้วอะไรได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงแต่เขาอาจจะแบบบางมุมไงพี่บอยก็เป็นห่วงเรื่องของคอนติเนียของหนังไงเมื่อคืนนี้ก็ต่อสายเลยจ้าหาพระมหาเทวีเจ้าหญิงลีเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อคืนนี้เลยนะฮะหลังออกมาโพสต์ว่าพี่พศแกงหม้อใหญ่ไซส์งานวัดแกงหม้อใหญ่ไซส์งานวัดคือแสดงว่าแกงหนักมากแกงหนักมากคุณนึกดูเวลาไปตามศาลาการประเรียนแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะเอาทำบุญทำทานเนี่ยหม้อมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่อย่างนี้เลยเบลเลอร์เบลล่าเลยนะแกงอะมันมาจากแกล้งแกงก็คือแกงใช่เอาเปลี่ยนให้เป็นดูน่ารักน่ารักอันนี้ก็คือหม้อใหญ่เลยใช่ซึ่งแม่หญิงลีก็ออกมายืนยันนะคะว่าโนเกาเหลาค่ะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะขออนุญาตพี่โพสต์เรียบร้อยแล้วเพราะนับถือเหมือนเป็นครูส่วนที่โพสต์ว่ากันไปว่ากันมาก็บอกกล่าวกันแค่หยอกหยอกเท่านั้นเองหยอกเหรอไม่ได้มีอะไรแค่หยอกหยอกหยอกเอิญหยอกเล่นอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาสองเสียงเดี๋ยวมาไฟกันเลยไหมจัดชนกันเลยพี่โพสต์กับแม่หญิงลีนะฮะเชิญค่ะจัดไปเราก็ต้องเข้าใจเขาแหละเพราะว่าเขามีแล้วใช่ไหมพอเขามีเขาก็อยากจะสวยเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวนะเพราะว่ามันเป็นฉากที่วิ่งออกจากห้องไปแล้วคือเราถ่ายแค่วิ่งหลุดออกมาจากห้องไปแค่เดินออกมาจากหน้าห้องเนี่ยถ้าหน้ามันเปลี่ยนมันก็ดูตลกนะแล้วตอนนี้เขาก็ผอมลงนะแล้วหน้าเขาเล็กลงมากผมก็ไปฉีดโบท็อกฉีดอะไรมาเต็มไปหมดเลยไงเพราะในหนังเราก็ประกันได้ว่าไม่ได้เห็นในลุคของเขาสวยๆแน่นอนจริงเรากลัวไหมคะกองยังไม่เปิดอาจจะทำอะไรเพิ่มอีกก็กลัวนะตอนนี้ก็ต้องตัดหัวแล้วล่ะแต่ของสิตางอ่ะเรามารู้ตอนเขาไปทำแล้วแล้วเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวนะหลังจากที่เราคุยกับเขาแล้วเขายังทำอีก4ครั้งแต่มันก็โชคดีไงก็ออกมามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเราก็ใส่วิกไปมันก็เหมือนเดิมที่เรามาบ่นเนี่ยเพราะว่าจะทำอะไรกันอีกไหมแค่นี้ก็คนก็ยิ่งมาด่าทำหนังไม่คอนติเนียทำหนังไม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนที่เขาเล่นหนังมืออาชีพเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้องถามก่อนหรือเราต้องสั่งห้ามไม่พิพดว่าหยุดก่อนเดี๋ยวหนังเราไม่คอนติเนียทำไมฉันจะไม่ห้ามล่ะนี่ก็ฉันห้ามนะขนาดฉันห้ามนะเนี่ยฉันห้ามไปแล้วนะว่าอย่าเพิ่งทำได้ไหมรอให้หนังปิดกล้องก่อนสิตังฉันก็ห้ามนะไม่ใช่ไม่ห้ามเพราะความสวยรอไม่ได้เพราะสปอนเซอร์รอไม่ได้มากกว่ามั้งร้ายอะเราอะเพราะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจไม่ทำฟรีให้ก็พังพินาศก็ยกสายโทรไปแล้วค่ะแล้วก็เขาก็โอเคค่ะเพียงแต่ว่าขอเซลเล่นบ้างๆออกขอเซลเล่นบ้างก็จัดไปเลยสิคะไม่ได้ตีไม่ได้โกรธเลยค่ะเพราะว่าเราทำอะไรก็ปรึกษานางตลอดค่ะนางเป็นนัมเบอร์วันของฉันกี่พุ่มทองแล้วคะตอนนี้พี่พศน่ะ
ตอนนี้ก็99พุ่มทองเหลือ1พุ่มทอง100พุ่มทองไปเลยจ้าในเมื่อโอกาสมันมาเราก็ต้องจัดเลยสิคะยกตาตรงนี้ให้สูงขึ้นคิ้วตรงนี้ก็ยกแล้วก็หน้าผากตรงนี้แล้วก็แก้มตรงนี้ยกขึ้นซอกขาซอกขาซอกอะไรเนี่ยก็คืออยากจะเลเซอร์ให้มันดูเกลี้ยงเกลาให้มันดูละมุนดีลูกมันก็สวยขึ้นในฉบับที่เป็นเราค่ะเพราะทุกวันนี้น่ะถ้าเราขายสวยมาน่ะคนที่สวยกว่าเราระดับต้นๆก็คือเหมือนแม่อ้ำเหมือนแม่ยุ้ยแบบนี้เขาก็ขายไม่ได้แล้วค่ะเราขายตลกขายความฮาดีกว่าลูกเราขายตลกขายความฮาดีกว่าถ้าเกิดสวยเบอร์ต้นๆก็ให้แม่ยุ้ยแม่อ้ำเข้าไปเราขายไม่ได้หรอกสวยๆอ่ะขายตลกขายฮาดีกว่ารายละเอียดถึงขนาดจะไปทำตามซอกตามหลืบนะผู้หญิงอ่ะพอคือความเป็นผู้หญิงมาเต็มตัวแล้วไงเต็นใช่ไหมฮะแล้วก็แบบบางทีต้องเข้าใจว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เขาก็เม้นกันตรงๆ เวลาที่ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันมาหรือแบบรีวิวที่แกใส่ทูพีคน่ะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยตายตรงนั้นยังดำอยู่ตรงนี้ยังอะไรอย่างนี้เลยเขาก็ตรงกันมาแกก็ไอ้ตรงนี้ที่ดำเอาจริงๆไม่หรอกแต่เอาตรงๆเรื่องดำไม่ดำมันเป็นคาแรคเตอร์เขานะมันเป็นจุดเขาจะทำให้ขาวมันก็คงไม่ใช่คาแรคเตอร์นะแต่เขาก็อยากรักสวยรักงามไงลูกเมื่อใครติดมาก็อยากจะพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรของคนรักสวยรักงาม